ไหนก็พูดถึงตัวหนออกลางบ่อยผมพูดถึงตัวหนออกลางเยอะผมพูดถึงสงครามศาสนาผมพูดถึงความขัดแย้งระหว่างนิกายต่างๆใน,ในประเทศต่างๆนะฮะในอิราน,นอินโดนีเซียในมาเลเซียในซีเรียในอิรักมีตัวเลขของเว็บไซต์ Eurasia Review นะฮะ Eurasia Review เนี่ยเขาสรุปรายงานถึงอัตราส่วนชาวมุสลิมนะครับใน อ่ประเทศไทยซึ่งรายงานเนี้ยผู้ตามตรงผมรายงานข่าวนี้ปราชจากการที่ได้ไปนั่งสืบดูในตัวเลขขององค์กรมุสลิมต่างๆนะว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงแต่ว่ามันมีบทความที่เขียนว่า the Islamization of Thailand แล้วเขาบอกว่าตราส่วนชาวมุสลิมไม่ใช่แค่ในภาคใต้แต่ว่าในประเทศไทยทั้งหมดนั้นเป็นตราส่วนต่อประชากรทั้งหมดที่ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเขามีบอกว่ามันมีหลายผลเรื่องของ อ,อัตราการมีลูกของคนที่นับถือศาสนาิ s l a m เทียบกับคนที่นับ,นบถือศาสนาอื่น Eurasia Review เนี่ยเขามีบทความเรื่องนี้ซึ่งเป็นงานวิจัยที่น่าอ่านนะฮะน่าอ่านอันนี้เอาตัวเลขมาดูแบบแบบ o b j e c t i v e นะฮะไม่ใช่ subjective ไม่ใช่ไม่ใช่นั่งบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มีผลอย่างไรต่อสังคมต่อการเมืองไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ดีหรืออย่างไรนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น